สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในวันหยุดสบายๆแบบนี้กับรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10ท่านผู้ชมครับเมื่อเราพบกันเราจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของวิถีอัลกุรอานพร้อมๆกันและช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้พร้อมๆกันในช่วงนี้ครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم ท่านผู้ชมครับช่วงวิถีมุสลิมไทยคราวที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดพังงานะครับแล้ววันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพังงาเช่นเดียวกันนะครับเราจะไปชมพร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับชุมชนบ้านหินร่มมันเป็นชุมชนมุสลิม 99.99% เลยร้านอาหารของชุมชนนั้นเป็นของมุสลิม 100% อาหารคนที่ปรุงคนที่ทำทุกอย่างมันเป็นทรัพยากรที่หาได้จากทะเลไม่ว่ากุ้งหอยปูปลาเสม็ดนางชีมันเป็นวิวระดับสุดยอดของประเทศอยู่ตอนนี้มันเป็นระดับโลกแล้วของเสม็ดนางชีครับผมนายก็เดชช่อแตงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านหินร่มตำบลกองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับสำหรับชุมชนบ้านหินร่มครับ
สมัยก่อนที่ยังไม่เป็นบ้านหินร่มประมาณ 3-40 ปีที่ผ่านมาชื่อเดิมของบ้านหินร่มจะเป็นชื่อบ้านเสม็ดนางชีแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสัก 3-40 ปีแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบ้านหินร่มครับคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพประมง90เบอร์เซนครับแล้วก็หลัง10เบอร์เซนก็ทำสวนทำเกษตรแล้วก็ที่ลุงทะเล90เบอร์เซนลุงทะเลและตอนนี้พอเริ่มมีเปิดการท่องเที่ยวขึ้นมาในหมู่บ้านแล้วก็ชาวประมงมันเยอะ90เบอร์เซนที่ทำประมงแล้วก็พอมีท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ชาวบ้านก็ได้แยกย้ายไปบริการแขกนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านที่มีอยู่ปัจจุบันครับประชากรทั้งหมดในหมู่บ้านก็ประมาณ1,000กว่าคนครับชายก็ประมาณ500หญิงก็510กว่าคนแล้วก็หมู่บ้านหินร่มทั้งหมดมีบ้านทั้งหมด330กว่าหลังคาเรือนครับจุดเด่นของหมู่บ้านหินร่มตอนนี้ก็ที่ดังระดับโลกขึ้นมาได้ก็มันเป็นสมเด็จนางชีที่มาเที่ยวเสม็ดนางชีเพราะว่ามันเป็นวิวระดับสุดยอดของประเทศอยู่ตอนนี้มันเป็นระดับโลกแล้วของเสม็ดนางชีและก็อีกอย่างหนึ่งก็มันมีท่าเรือบ้านหินร่มเมื่อเกาะสมัยก่อนประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาที่ท่าเรือบ้านหินร่มที่มีการบริการนักท่องเที่ยวมันจะเป็นหลุมฐานเป็นเตาฐานเก่าสมัยก่อนมันจะมีสัมปทานทำฐานเผาฐานหลังจากหมดสัมปทานแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ระดมทุนเอาเก็บเงินแล้วก็เอาแมคโครมาขุดพอเป็นทางพอได้เดินแต่ว่าสำหรับรถยนต์รถกระบะรถจักรยานยังมาไม่ได้เริ่มพัฒนามาเรื่อยมาเรื่อยมาจนปัจจุบันมันก็ได้เป็นถนนลูกรังแล้วก็ได้ถมมาเรื่อยๆจนปัจจุบันแล้วก็มีรถนักท่องเที่ยวเข้ามาได้แต่มันจะมีปัญหาพอช่วงน้ำเย็นที่น้ำเยอะๆมันจะขึ้นท่วมถนนแล้วก็รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้นี่ที่มันติดปัญหาแต่ว่าเรื่องแขกนักท่องเที่ยวไม่ว่าฤดูไหนซีซั่นไหนนักท่องเที่ยวเฉพาะท่าเรือเห็นร่มกับเสม็ดนางชีมันจะไม่ขาดเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นพอร้านอาหารเริ่มเปิดให้บริการกับแขกนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการออกไปเที่ยวทะเลดูเกาะดูถ้ำแล้วก็กลับมาแล้วก็นักท่องเที่ยวขึ้นมาก็จะมีอาหารร้านอาหารของชุมชนอยู่แล้วก็อาหารที่ของชุมชนนั้นก็มันเป็นทรัพยากรที่หาได้จากทะเลไม่ว่ากุ้งหอยปูปลานี่จากทะเลที่อยู่ข้างหลังผมที่เห็นอยู่ถ้าแขกมาจะทานปูแล้วก็มาเอาได้เลยเพราะมันเป็นปูสดๆแล้วก็มีการเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาอยู่ในที่ทำการของกลุ่มเพราะว่ามันทางร้านมันจะเน้นเป็นอาหารสดจากทะเลจริงๆเนี่ยที่จุดเด่นของชุมชนบ้านหินร่มมันเป็นชุมชนมุสลิม 99.99 เปอร์เซ็นต์เลยที่มีไทยพุทธอยู่แค่หลังเดียวสองหลังนอกจากนั้นก็เป็น300กว่าหลังคาเรือนเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยครับในหมู่บ้านก็มันของผมก็สำหรับของผมจัด
ตั้งกลุ่มโครงการประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์แล้วก็มีการรวมกลุ่มโดยเฉพาะสมาชิกที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มมันจะต้องมาเป็นสมาชิกก่อนแล้วก็ไม่มีหนี้กับพ่อค้าคนกลางตอนนี้กลุ่มของผมก็มีสมาชิกทั้งหมดก็ประมาณ50กว่าลำกว่าครัวเรือนที่มาเป็นสมาชิกกลุ่มหลังจากนั้นพอสมาชิกออกทะเลหากุ้งมาได้แล้วก็มาขายให้กับที่กลุ่มและที่กลุ่มก็แยกไส้1 2 3 4แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ส่งขึ้นไปทางกรุงเทพมีพ่อค้ามารับไปบ้างแล้วก็ของผมมันจะมีใบรับรองมกท.มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพราะว่าขั้นตอนการที่ชาวประมงไปจับแล้วก็มาถึงแพแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคทุกขั้นตอนจะปลอดสารพิษทั้งหมดก็เลยมีใบรับรองมกท.แห่งแรกของประเทศไทยที่มกท.บอกว่าผมไม่เคยรับรองที่ไหนมาก่อนนอกจากหมู่บ้านในร่มที่ได้รับมกท.เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและตอนนี้กุ้งที่สั่งขึ้นไปกรุงเทพมันจะเป็นของส่วนมากมันจะเป็นของโรงแรมระดับ5ดาวแล้วก็โรงพยาบาลโรงเรียนใหญ่ๆเพราะว่าถ้าไม่มีใบรับรองของโรงแรมมันเขาจะไม่รับเลยก็ต้องทำให้มันเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถึงจะส่งขึ้นไปได้กลุ่มของผมก็ได้ดำเนินการมาก็ประมาณสัก10 กว่าปีได้แล้วแล้วก็พอครบ6เดือนพอขายไปมีกำไรได้เข้ากลุ่มพอ6เดือนก็มีการพันผลให้คืนกับสมาชิกกลุ่ม6เดือนก็กำไรประมาณสัก 3-4 แสนปีนึงก็ประมาณ 6-7 แสนเกือบล้านแต่ละปีก็หลังจากนั้นพอ6เดือนปุ๊บมันแล้วก็ปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มหมดหลังจากที่ปันผลให้กับสมาชิกครบ6เดือนแล้วและทำให้ชาวประมงชาวบ้านหนีร่มที่มาเป็นสมาชิกนั้นทำให้มีรายได้ที่ว่าเมื่อก่อนทำกับเท่าแก่มันจะติดหนี้กับเท่าแก่ไม่หลุดแต่พอมีการปันผลทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านไม่ส่วนมากจะไม่ค่อยออกจากหมู่บ้านเพราะว่ารายได้อยู่ในหมู่บ้านมีรายได้อยู่พอเลี้ยง อาชีพได้อยู่ครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือว่าทุกประเทศที่ว่าได้รับชมหมู่บ้านหินร่มมันเป็นหมู่บ้านที่ตอนนี้มันเป็นระดับระดับโลกไปแล้วก็เชิญชวนให้หมู่ให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าในประเทศหรือว่าต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมไม่ว่าเสม็ดนางชีแล้วก็ท่าเรือแล้วก็ไปล่องเรือไปล่องเรือเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆโดยปลอดภัยแต่ละปีไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวผมก็รับประกันในตรงนี้ไว้ส่วนนี้ไว้ได้เลยครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ขอฝากกับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวมุสลิมร้านอาหารของชุมชนนั้นเป็นของมุสลิม 100% อาหารคนที่ปรุงคนที่ทำทุกอย่างผมก็ขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องมุสลิมที่จะมาไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นอาหารที่อาลัน 100% ผมรับประกันไว้ได้เลยครับผม
สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านผู้ชมครับในเมื่อเราเป็นมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในความเชื่อในเรื่องของศาสนานั่นเองแต่ศาสนาอิสลามนะครับก็เป็นศาสนาหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับนะครับและก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในมิติที่ว่าเรื่องราวของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมวันนี้ผมยังได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิครับท่านอาจารย์ฮาซิมีแอนดาริสครับสลามอะลัยกุมครับอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับอย่างที่ผมเกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นะครับว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายแต่ในขณะเดียวกันเราเป็นมุสลิมต้องมีความยืนหยัดมั่นคงในหลักการอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังสักหน่อยครับในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านก็ได้อยู่รวมกันกับศาสนาอื่นๆเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ในมิติเนี่ยท่านดำรงตนหรือว่าท่านใช้วิธีการยังไงครับอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับจะพูดถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันนะครับระหว่างคนต่างศาสนานะครับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยครับในสมัยท่านศาสดามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านก็เอาตั้งแต่ตอนอยู่มักกะฮ์เลยเนี่ยท่านก็อยู่ร่วมกับบรรดาเรียกว่ามุชริกีนนะครับคนที่เขาเชื่อในพระเจ้าหลายองค์โอ้ครับผมนะครับนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครอ่ะเขาเป็นญาติญาติพี่น้องของท่านทั้งนั้นแหละนะครับก็จะมีบางส่วนที่ยอมรับอิสลามเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วก็บางส่วนที่ยังไม่ยอมรับนะครับประการแรกเลยนะครับอุลามะบอกว่านะครับเชคบินบาสบอกว่าเราจะต้องเมื่อเราอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยอันแรกเลยเราจะต้องเชิญชวนเขาให้รู้จักอิสลามต้องบอกกล่าวเชิญชวนเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะประกาศศาสนาเนี่ยท่านได้รับฉายาว่าอันอามีนอันอามีนครับอันอามีนแปลว่าผู้ที่ไว้ใจได้ผู้ที่ซื่อสัตย์นะครับเวลาเขาจะไปไหนมาไหนสมัยก่อนจะเดินทางไปไหนไกลๆออกนอกเมืองไปเนี่ยนะครับใช้เวลาแรมเดือนอะไรเงี้ยมีของมีค่าอะไรเขาจะไปฝากกับท่านนบีมุฮัมมัดโอ้ให้เก็บรักษาไว้ให้ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ศรัทธาในอิสลามเลยยังไม่มีอะไรเลยตอนนั้นครับผมเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคมในมักกะฮ์มากครับผมนะครับมีอะไรจะต้องไปฝากนบีไว้แล้วก็กลับมาก็มาเอาไว้ครับผมมาเอาของฝากไปไม่มีแบงค์ไม่มีอะไรสมัยก่อนนบีทำหน้าที่นี้นะครับหลังจากที่ท่านนบีอพยพนะครับมาอยู่ที่เมืองมาดีนาเนี่ยที่เมืองมาดีนาเนี่ยนะครับณเวลานั้นเนี่ยมีชาวยิวอยู่อ๋อครับนะครับเป็นชุมชนชาวยิวที่มียิวอยู่ประมาณ 3-4 เผ่าครับนะครับอยู่ในนครมะดีนะห์ครับผมนะครับวิธีการอยู่ร่วมกันก็คืออิสลามเนี่ยยอมรับในความเชื่อที่ต่างกันนะตรงนี้สำคัญนะท่านผู้ชมอิสลามยอมรับในความเชื่อที่ต่างกันในสังคมฮะครับผมคือหลังจากที่นบีก่อตั้งรัฐอิสลามขึ้นมาแล้วเนี่ยที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับคนที่เป็นยิวเป็นอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะยังมีอิสระทางด้านความเชื่อเหมือนเดิมครับคือไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปเลยนอกจากนั้นเรื่องอะไรเรื่องการปฏิบัติต่อกันที่เขาเรียกว่าที่ไม่ใช่เรื่องศาสนาครับนะครับการไปมาหาสู่การเยี่ยมเยียนกันนบีทำกับคนที่ต่างศาสนิกตลอดนะคือถ้ามองในมุมว่าตอนอยู่มักกะเนี่ยไอ้พวกนั้นก็คือเป็นญาติอันนั้นญาติมันก็ญาติอยู่แล้วใช่ไหมแต่เวลาอพยพมามาดีนะเนี่ยไม่ใช่ญาติแล้วเป็นคนละเชื้อสายเลยไม่ใช่อาหรับด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นยะฮูดนะครับเป็นยิวซึ่งเป็นบันิอิสรออีลนะครับนบีก็อะไรไปมาหาสู่นะครับมีอะไรก็หยิบยื่นนะครับแล้วก็เรื่องการค้าการขายอะไรก็สามารถทำได้ค้าขายกันปกติไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอัลกุรอานซึ่งเป็นธรรมนูญสูงสุดของมุสลิมเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ว่าอะไรลายันฮากุมุลลอฮุอันนัลลซีนะลัมยุกอติลูกุมฟิดดีนวะลัมยุคริยูกุมมินดิยาริกุมอันตะบัรรูฮุมวะตุกซิตูอิไลฮิมอินนัลลอฮะยุฮิบุลมุกซิตีนแปลว่านะครับบอกว่าอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้ห้ามนะสำหรับคนต่างศาสนิกที่เค้าไม่ใช่คู่สงครามกับเราตามใดที่เขาไม่ได้จับอาวุธกับเราเล็งเข้าหาเราเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ไม่ได้ห้ามที่เราจะต้องไปจะให้เราเนี่ยจะไปทำดีเขาไม่ได้ไม่ใช่อัลเลาะห์ไม่ได้ห้ามไม่ใช่เป็นข้อห้ามในอิสลามให้เราทำดีกับเขาแล้วอัลเลาะห์สั่งอีกว่าเราต้องให้ความยุติธรรมกับเขานะนะครับเราต้องให้ความยุติอันนี้สำคัญที่สุดนะครับปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในทุกๆมุมโลกเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากความไม่ยุติธรรมตรงนี้สำคัญการข่มเหงรังแกกันนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้อง
ต้องกลับมาดูนะครับเพราะจริงๆแล้วมุสลิมเองเนี่ยปัจจุบันมุสลิมพวกสุดโต่งก็นั่นแหละก็ไม่มีความยุติธรรมเหมือนกันนะครับอยู่ก็จะหยิบอาวุธแล้วไปไล่ยิงคนต่างศาสนาก่อเหตุตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะทั้งในประเทศตัวเองในประเทศยุโรปซึ่งทั้งหมดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หลักการอิสลามเลยไม่ใช่เลยอิสลามสอนให้อะไรให้เราให้ความยุติธรรมครับถึงแม้เขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามนั่นแหละครับทุกคนจะต้องได้รับความยุติธรรมจากอิสลามนะครับและความยุติธรรมในที่นี้แม้แต่อะไรแม้แต่คนที่เข้ามาในรัฐที่เป็นรัฐมุสลิมแล้วเนี่ยถ้าเขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหน้าที่ของเราคือชี้แจงก่อนอ๋อครับเราต้องชี้แจงเขาเพราะเขายังไม่รู้กติกาเขาไม่เข้าใจไงอาจจะไม่เข้าใจอย่างมีกรณีหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่ามีชาวอาหรับบ้านนอกเลยนะชาวเบดูอินเนี่ยเข้ามาหานบีที่มัสยิดแต่มัสยิดสมัยก่อนมันมีพื้นทรายครับใช่นะมาถึงก็อะไรมาฉี่ในมัสยิดเลยพอเคยได้ยินกันนะพวกบรรดาสาวกเนี่ยก็จะไปรุมทำร้ายจะไปเล่นงานแล้วมาทำอย่างนี้ในมัสยิดได้ไงนบีก็บอกว่าหยุดอย่าเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจนะบีใช้อะแทนจะใช้ให้มาทำร้ายนบีว่าไปตักน้ำมากระป๋องหนึ่งนะมาทำความสะอาดซะแล้วก็เรียกคนที่เข้ามาปัสสาวะในมัสยิดเนี่ยอธิบายเขาเข้าใจว่าที่นี้มีไว้ทำอะไรมีไว้ทำการสักการะต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่ที่ที่จะมาฉี่นะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นี่คือการอลุ่มอร่วยของมุสลิมนะครับแล้วก็เป็นบัญญัติอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นมิติทางสังคมที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยนะครับเป็นมิติที่อิสลามต้องให้ความสำคัญในการอยู่ร่วมกันนะครับในสังคมผู้วัฒนธรรมนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในสังคมแล้วเราจะไม่เอาคนอื่นเลยไม่ใช่เรื่องสังคมเนี่ยเราก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะนบีเนี่ยย้ำหลายๆเรื่องแล้วก็มีหลายๆครั้งแม้แต่ไม่ใช่เรื่องสังคมนะแม้แต่เป็นเรื่องอะไรเรื่องบางครั้งเนี่ยต้องมีการทำสนธิสัญญาสงบศึกกันไว้อ๋อครับนะครับในยุคก่อนเนี่ยนะเวลาแต่ละเผ่ามาทำสัญญากับท่านรอซูลไว้เสร็จแล้วถ้ามีคนในเผ่านั้นมาทำผิดอะไรก็แล้วแต่หน้าที่เราต้องไปเจรจานะโอ้ไม่ใช่หักเลยไม่ได้มีสัญญาอะไรแล้วเราต้องรักษาสัญญานั้นเอาไว้เป็นหลักก่อนเสร็จแล้วถ้าบางครั้งเนี่ยบางครั้งเราดูเนี่ยสัญญาบางทีเนี่ย มันเป็นสัญญาที่เราเสียเปรียบก็แล้วแต่แต่นบีก็ยังยอมเพื่อที่จะรักษาเอาไว้รักษาสังคมเอาไว้โอ้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาคิดเอามาโดยเฉพาะมุสลิมในยุคปัจจุบันมุสลิมในบ้านเราเนี่ยนะครับหลายๆคนยังคิดเป็นอื่นอยู่อย่างตอนสมัยผมเป็นเด็กนะอาจารย์เคยได้ยินโกงเงินหลวงได้อะไรเงี้ยนะเพราะไม่ใช่เงินมุสลิมเพราะไม่ใช่เงินของมุสลิมไอ้อย่างเงี้ยเป็นการสอนหลักการที่ผิดใช่ครับนะครับแล้วจริงๆมันไม่ใช่หลักการไงมันเป็นแนวคิดที่คิดกันไปเองคิดกันไปเองแล้วก็เอามาปฏิบัติเอามาใช้นะครับจนเป็นเรื่องเสียหายกับมุสลิมเมืองไทยโดยเฉพาะและกับสังคมมุสลิมโดยรวมระดับโลกเราก็มองออกมาเป็นภาพที่มันไม่ดีครับผมนะครับครับท่านผู้ชมฮะผมเชื่อว่าการพูดคุยในวันนี้นะครับก็คงจะยังประโยชน์และเป็นแง่คิดกับท่านผู้ชมได้มากเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์และนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันหยุดแบบนี้นะครับวันหยุดสบายๆยามเช้าเราพบกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอล10วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับทุกวันนี้เราจะเห็นว่าในสังคมบางครั้งมีการไม่ชอบหน้าซึ่งกันและกันจะทำให้เกิดอันตรายซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอยู่ในสังคมควรจะให้เกิดความประนีประนอมรักใคร่กลมเกี่ยวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอย่าเกลียดชังซึ่งกันและกันอย่าอิจฉาซึ่งกันและกันและอย่าหันหลังให้กันและกันและพวกท่านจงเป็นปวงเบาของอัลลอฮ์ในสภาพซึ่งเป็นพี่น้องกันเถิดบันทึกโดยบุคอรี